ในนี้มีใครไหมครับที่มาอีสเตอร์เป็นปีแรกเลยของชีวิตอ่ามีหลายคนนะครับเทศกาลอีสเตอร์นะครับเป็นหนึ่งในสองเทศกาลสำคัญของคริสเตียนอันแรกคืออะไรครับวันไม่ใช่ววาเลนไทน์นะครับวันคริสต์มาสคริสต์มาสบ่งบอกถึงการที่พระผู้ไถ่เสด็จมาบังเกิดบังเกิดที่ไหนครับ อ่า,างยา้าหลายคนถกเถียงนะครับร้างยา้าหรือคอกวัวหรือคอกมา้าหรือตรงไหนกันแน่ก็ไม่เป็นไรนะครับก็ขอให้รู้ว่าสิ่งสําคัญคือพระเยซูทรงบังเกิดเป็นกุมารน้อยบังเกิดบนโลกใบนี้พระผู้ไถยทรงสเสด็จมาบังเกิดพระมาสิฮาหรือพระเมสยาที่คนยูรรอคอยพระกัมพีพรรสัญญาเดิมชี้ไปเห็นว่าพระเมสยาพระผู้ไทยจะมาบังเกิดจะมาปลดปล่อย คนยิวและคนในโลกนี้จากการเป็นทาสให้เป็นไทยอีกครั้งหนึ่งคริสต์มาสทำให้เรารู้ว่าพระเจ้าทรงรักเราเองไหมครับเราขณะที่เราเป็นคนบาปอยู่นั้นพระคริสต์ได้ทรงบังเกิดขึ้นมาและบังเกิดมาเขาเรียกบอล to ดายนะพระองค์ทรง,ทรงสเสด็จมาเพื่อจะไปถูกตรึงตายบนไม้กางเขนหลายคนเยาะเยอยว่าพระเยซูทรงพ่ายแพ้เพราะว่าพระเยซูเหมือนทําการอัศจรรย์มากมายเลย นึกว่าพระเยซูจะสามารถเอาตัวรอดได้จากกางเขนแต่สุดท้ายพระเยซูก็ยอมที่จะสละฤ์อำนาจของบรญหวง่ชคราวนะฮะยอมละความเป็นพระเจ้าของบรญหวง่ชคราวเพราะเพราะความรักที่พระเจ้าทรงมีต่อเราทุกคนนะครับ,รบพระคัมภีร์บอกว่าไม่ใครจนคน่จะมีคนตายเพื่อคนจะมีวางคนตายเพื่อคนบาปนั่นคือพระเยซูคริสต์ทรงตายเพื่อคนที่บาปอย่างเรานะครับเพลงพระคุณพระเจ้านั้นแสนชื่นใจช่วยได้แม้คนอย่าง ฉันใช่ไหมแปลคนอย่างเราเนี่ยที่เออเราอาจจะมีมีคนรักบ้างเกลียดบ้างชอบบ้างไม่ชอบบ้างผิดพลาดบ้างสําเร็จบ้างล้มเหลวบ้างก็หลายครั้งเนี่ยแต่พระเจ้าทรงรักเราอย่างไม่มีเงื่อนไขนั่นคืออีสเตอร์ไอ้นั่นคือ, Easter, อคริสต์มาสที่พระเยซูทรงมาบังเกิดและอีสเตอร์ทรงก็บ่งบอกอีกสาระสําคัญหนึ่งคืออีสเตอร์บ่งบอกว่าพระเยซูทรงฟื้นจากความตายใช่ไหมครับพระผู้ไถ่ามาบังเกิดในคริสต์มาสและ พระผู้ไถ่คนเดียวกันนี้องค์เดียวกันนี้ก็ฟื้นคืนพระชนในวันอีสเตอร์อีสเตอร์ทำให้เรารู้ว่าความเชื่อคริสเตียนไม่ใช่เรื่องเหลวไหลความเชื่อคริสเตียนไม่ใช่เชื่อในพระที่ตายไปแล้วหรือพระที่ไม่เคยมีชีวิตอยู่ความเชื่อคริสเตียนไม่ได้เชื่อในวัตถุสิ่งของที่ไม่มีชีวิตจริงแต่ความเชื่อคริสเตียนคือเชื่อในพระเจ้าผู้ทรงชนะความตายความตายเป็นเหล็กในของมารซาตาลที่ยิ่งใหญ่ที่สุด ทำให้มนุษย์ทุกคนต้องตายแต่พระเยซูทรงประกาศชัยชนะอันยิ่งใหญ่ที่สุดนี้เช่นเดียวกันก็คือการฟื้นคืนพระชนวันที่พระเยซูทรงตายมาอาจจะหัวเราะดีใจว่าพระเยซูทรงแพ้พระเยซูพ่ายแพ้แต่ว่าพระเยซูทรงฟื้นคืนพระชนและพระเยซูไม่ได้ฟื้นเพื่อเพื่อตัวพระองค์เองจะ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 สะใจนะครับแต่พระเยซูทรงฟื้นเพื่อชื่อของท่านจะมีชัยชนะร่วมกับพระองค์ด้วยเห็นไหมครับ งั้นเราจึงมาวันนี้จึงมาอีสเตอร์ในเวลาวันแห่งชัยชนะพี่น้องชีวิตที่มีชัยชนะเนี่ยถ้าเราไปถามคำนี้นะครับกับคนในสังคมคนในโลกนี้มากมายเนี่ยเขาอาจจะให้นิยามแตกต่างกันไปนะครับบางคนบอกว่าชีวิตที่มีชัยชนะหมายถึงอะไรหมายถึงเรียนได้ดีอ่านี่ก็นิยามหนึ่งของคำว่ามีชัยชนะบางคนบอกว่ามีชัยชนะคือไม่ก็คือไม่แพ้ใครแพ้ใครไม่เป็นไม่มีทางแพ้ นั่นก็ไอ้นบางคนก็นิยามแบบนั้นบางคนก็นิยามแบบแบบที่ค่านิยมในโลกนี้มีปริญญาหนึ่งใบบ้านหนึ่งหลังรถหนึ่งคันภรรยาหนึ่งคนมีอย่างละหนึ่ง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 เรียกว่าโอ้มีชัยชนะชีวิตที่ประสบความสําเร็จและมีชัยชนะแต่พี่น้องถ้ายิ่งชีวิตที่มีชัยชนะที่แท้จริงเนี่ยไม่ได้อยู่ที่วัตถุสิ่งของไม่ได้อยู่ที่ชื่อเสียงเงินทองอะไรทั้งสิน้นแต่มันคือชัยชนะเหนือชีวิตเก่าของเรา มันคือชัยชนะเหนือความบาปที่เป็นเหล็กในที่ทิ่มแทงชีวิตของเราอยู่ชัยชนะที่แท้จริงมาจากที่ชีวิตของเรานั้นรับการเปลี่ยนแปลงใหม่การอัศจรรย์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดที่พระเยซูทรงทําไม่ใช่การรักษาคนคนตาบอดให้มองเห็นหูหนวกให้ได้ยินหรือให้คนที่พิการเดินได้นะครับแต่การจะนั้นคือการอัศจรรย์ที่พระเยซูทรงเข้ามาเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราอย่างอัศจรรย์นั่นแหละคือชัยชนะที่อันยิ่งใหญ่ที่สุด เพราะไม่มีใครสามารถเปลี่ยนแปลงชื่อของเราได้นอกจากองค์พระเยซูคริสต์เจ้าบางคนบอกว่าเราก็พยายามเปลี่ยนแปลงชื่อของเราอยู่ไงแต่พี่น้องท่ยิ่งมนุษย์มีความจํากัดถึงจุดหนึ่งเราก็จะเปลี่ยนแปลงตัวเองไม่ได้ก่อนก่อนที่ผมจะมาเชื่อนะครับผมถือว่าอยู่ในขายเด็กดีกลางๆนะฮะเคยทําเละเลเละเลทะเทบ้างตามสมควรนะแต่ก็อยู่ในขายเด็กดีผมก็เคยพยายามจะเป็นเด็กดีนะฮะ เคยพยายามตั้งใจเรียนวิชาศาสนานะตั้งใจเรียนมากนะฮะเคยพยายามทําดีหลายๆอย่างตามแต่หลักเกณฑ์ที่ได้รับมาแต่พอถึงจุดหนึ่งเนี่ยก่อนที่ผมจะมาเชื่อนะฮะผมรู้สึกว่ามันเหลวไหลมากเลยเพราะผมเห็นคนสอนเองก็ยังไม่เห็นตัวอย่างที่ดีอะไรเลยนะฮะคนสอนศาสนาก็ยังไม่ได้สามารถทาตามสิ่งที่เขาสอนได้เลยผมก็เลยตั้งคาถามว่าอ้าวคนสอนก็ยังทําตามไม่ได้แล้วแล้วจะไปเชื่อได้ยังไงในคําสอนเหล่านั้นผมก็เลยไม่เอาศาสนาอะไรเลยนะครับ ผมเป็นพวกที่ไม่มีศาสนามาก่อนก่อนที่จะมาเชื่อพระเจ้าคือไม่เอาอะไรเลยไม่เชื่อเลยนอกจากตัวเราเองนะครับแต่ผมก็มาเจอสิ่งค้นพบใหม่ว่าผมไม่เอาศาสนาไหนเลยนะฮะแต่ผมก็ตั้งศาสนาใหม่ขึ้นมา <c oughs> ก็คือศาสนาอะไรครับศาสนาตัวเองไงฮะเพราะว่าผมเลิกเชื่อทระทุกอย่างแล้วมาเชื่อถือตัวเองก็คือผมกาลังนมัสก,การตัวเองว่าเราเนี่แหละใหญ่ที่สุดแล้วเราเนี่แหละคือหลักการที่ใหญ่ที่สุดแล้ว ผมก็กลายเป็นคนไม่มีาศาสนาในนิยามของทั่วไปแต่มีาศาสนาใหม่ในใจก็คือาศาสนาบูชาตัวเองนะฮะเซิลเวิร์ชิพนะ hip, นะบูชาตัวเองเรียบร้อยเลยนะฮะแต่ผมก็มาเจออีกประเด็นหนึ่งอีกก่อนที่ผมจะมาเชื่อว่าแต่เราแต่เราก็ทําอะไรไม่ได้มากอยู่ดีนะฮะเราก็เปลี่ยนแปลงอะไรไม่ได้อยู่ดีอนะ่ะเราตั้งใจยังไงสุดท้ายก็จะเจอความจํากัดอะไรบางอย่างอยู่ดีงั้นชีวิตจริงมันมีเหมือนมีแต่ทางตันจะไปทางหลักาศาสนาก็ตันเปลี่ยนแปลงชีวิตไม่ได้จริงจะไปหลักพึ่งตัวเอง ก็ตันอยู่ดีเพราะว่าก็ทําไม่ได้จริงผมจึงเห็นหลายคนลงเอยก็คือลงเอยว่างั้นก็ฉันไม่สนใจก็แล้วกันไอ้ดองแครอะไรอย่างนี้นะชุดยังไงก็ช่างมันฉันไม่สนใจฉันมีชิตอยู่เพียงแค่ลมหายใจวูบหนึ่งแล้วก็จะตายจากไปในเวลาซันก็เลยกลายเป็นคนใช้ชิดแบบไปเรื่อยๆไม่ได้สนใจชีวิตไม่ได้สนใจอะไรทั้งสิน้นหรือมีจุดนุ่งหมายชุดเพียงแค่สั้นๆคือบนโลกใบนี้สั้นๆ แค่ช่วงเวลาหนึ่งก็พอใจแล้วแต่จริงมันไม่ใช่อย่างนั้นชีวิตมันไม่ได้จบแค่บนโลกชีวิตมันมีระยะเวลายาวนานนิรันดร์การหลังจากที่เราจากโลกนี้ไปแล้วแต่เมื่อผมรู้จักกับพระเจ้าผมจึงรู้ว่าชีวิตที่มีพระเจ้าองค์พระเยซูคริสต์นั่นแหละคือผู้ที่สามารถมาเปลี่ยนแปลงชีวิตเราได้การรู้จักกับพระเจ้าไม่ใช่การมาเชื่อในาศาสนานะครับแม้สังคมพยหาเราเราเชื่อในาศาสนาคริสต์ ประชาชนเราถือมาก็บอกว่าศาสนาคริสต์แต่ศาสนานั้นแปลว่ามีหลักธรรมมีศาสดามีผู้เผยแร่มีหลักปฏิบัติแต่ความเชื่อคริสเตียนไม่ได้เป็นแค่นั้นเราไม่ได้มีแต่พระคัมภีร์ไบเบิลเป็นหลักปฏิบัติไม่ได้มีเพียงแต่สีบานผู้ผู้ประกาศผู้เผยแพร่หรือมีกฎระเบียบหรือมีศาสนาสถานแต่เรามีพระเจ้าผู้ทรงพระชนอยู่ด้วยงั้นมันจะมีความแตกต่างอย่างสิ้นเชิงกับศาสนาเพราะศาสนาเป็นการพึ่งตนเอง เพื่อให้เราทําตามหลักธรรมนั้นได้แต่ความเชื่อคริสเตียนคือความเชื่อที่เรารู้ว่าเราถูกสร้างมาอย่างมีวัตถุประสงค์สําคัญเราถูกรักจากพระเจ้าผู้ทรงรักเราแล้วเราได้กลับมาคืนดีกับพระเจ้าผู้ทรงรอคอยชีวิตของเราเราเหมือนลูกที่พลัดหลงไปหลงทางไปแล้วกลับมาหาพ่อแม่ครั้งหนึ่งแล้วอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขในบ้านหลังน้อยแฮปปี้เอนดิ้งนี่คือและนี่คือความเชื่อคริสเตียนนี่คือเรื่องราวของคริสเตียนเห็นไหมครับ คริสเตียนจริงไม่ได้เพียงแต่ท่านถือถือหลักศาสนาอยู่แล้วก็เหนื่อยอ่อนใจกับการเปลี่ยนแปลงไม่ได้ตามหลักศาสนาที่ถือแต่คริสเตียนคือการเดินกับพระเจ้าร่วมกันนะเดินไปด้วยกันวันต่อวันก้าต่อก้าเดินเคียงข้างกันไปเพื่อไปถึงจุดหมายปลายทางที่พระเจ้าทรงวางไว้ในชีวิตของท่านและเมื่อจากโลกนี้ไปก็ไปอยู่กับพระเจ้าด้วยความรักด้วยความเชื่อมั่นดีตลอดนินรันดร์การนี่นี่คือความ สมบูรณ์แบบนี่คือความจริงของความเชื่อคริสเตียนที่น้องและอีสเตอร์จึงเป็นการที่พระเยซูทรงมาประกาศชัยชนะนี้ให้กับทุกคนที่เชื่อพระเยซูทรงวายพระชนและพระเยซูทรงฟื้นขึ้นมาในวันที่สามเพื่อจะบอกให้สาวกและบอกให้เราทุกคนรู้ว่าชีวิตเรามีความหวังที่จะเปลี่ยนแปลงได้เห็นไหมครับชีวิตท่านจะต้องไม่จะไม,ะไม่ตายตลอดไปแต่จะ,จะ,จะมีวันหนึ่งท่านจะ,จะมีชัยชนะเหนือในเรื่องต่างๆชีวิตท่านจะมีเรื่องราวที่ เปลี่ยนแปลงใหม่เมื่อเราอยู่ในทางของพระเจ้านี่น้องบาปทําให้เราต้องตายนะครับแต่กังเขนทําให้เราฟื้นมีชีวิตมารทาให้เราต้องแพ้แต่พระเยซูทรงทําให้เรามีชัยชนะงั้นเมื่อเราเดินในกับเดินกับพระเยซูนะครับเราก็จะมีชัยชนะพี่น้องวันนี้หัวข้อที่ผมาอยากจะแบ่งปันนะก็คือความความเชื่อนะครับความเชื่อเจ็ดแบบ ที่ทำให้ชีวิตมีชัยชนะที่น้องที่รักยิ่งเมื่อพระเยซูทรงฟื้นคืนพระชนเนี่ยพระเยซูทรงประกาศความเชื่อพระเยซูทรงบอกว่าให้เราได้เชื่อในในพระเยซูเชื่อและวางใจในพระเยซูครผู้ทรงฟื้นคืนพระชนพี่น้องความเชื่อจึงมีความสําคัญอย่างมากสําหรับชีวิตคริสเตียนพระเยซูถึงได้ตาหนิโทมัสว่าทําไมเจ้าถึงได้ต้องรอให้เห็นถึงจะเชื่อ ความเชื่อคือการที่เราแม้เราไม่เห็นเราก็ยังไว้เชื่อและไว้วางใจงั้นความเชื่อจึงเป็นเรื่องสําคัญมากสําหรับชีวคริสเตียนนะครับความเชื่อที่ถูกต้องจะเสริมสร้างให้ชีวคริสเตียนนั้นเติบโตขึ้นเป็นเหมือนอย่างพระเยซูคริสต์ในพระธรรมยอหน์นะครับหนึ่งยอห์นบทที่5ข้อที่4เนี่ยยอห์นได้กล่าวบอกว่าทุกคนเกิดจากพระเจ้าก็มีชัยเหนือโลกและความเชื่อของเรานี่แหละเป็นชัยชนะที่มี ชัยเหนือโลกงั้นยอนจึงกล่าวว่าความเชื่อนี่แหละที่มีความสําคัญทําให้เรามีชัยชนะเหนือวิถีทางของโลกแลจงจากเปาโลก,ก็ได้กล่าวในโลบบที่1นึข้อสิบอกว่าคนชอบธรรมจะมีชีวิตดํารงอยู่โดยโดยอะไรครับโดยความเชื่อคนชอบธรรมคนที่รับการไถ่แล้วคือท่านทุกคนเนี่ยจะมีชีวิตอยู่ดํารงอยู่นิลันดอนเนี่ยก็โดยความเชื่อไม่ใช่โดยทรัพย์สิ่งของหรือโดย สิ่งที่เป็นปัจจัยภยัยนอกแต่โดยความเชื่ออันถูกต้องที่มีในพระเจ้าพระเยซูก็ได้ตรัสว่าถ้าเธอเชื่อก็จะได้เห็นความยิ่งใหญ่ของพระเจ้านั้นพระเยซูทรงตรัสกับหญิงบอกว่านางบอกเธอว่าเราบอกเธอแล้วไม่ใช่เหรือนางนางนั้นเป็นเขาอาจจะมีความสงสัยว่าเอ๊ะคนจะฟื้นนี้จริงไหมแต่พระเยซูทรงย้ำแล้วว่าถ้าเธอเชื่อก็จะได้เห็นความยิ่งใหญ่ของพระเจ้า เพรนะพระเยซูอบอกว่าอยากจะเห็นความเม่ตของพระเจ้าไหมในชีวิตอยากเห็นพระเจ้าทําบางอย่างในชีวิตของท่านไหมก็จงเช er ื่อถ้าเธอเชื่อและไว้วางใจในพระเจ้าความเชื่อในภาษาอังกฤษมันมีคำสองคำนะครับคนาาไทยก็เช er ื er ่อเชื er ่อเชื่อแต่ภาษาอังกฤษมีสองคำ belief กับ trust ใช่ไหมครับ belief ก็คือเชื่อเชื่อก็เชื่อว่ามีนั่นเชื่อว่ามีแต่ว่า trust เนี่ยคือความเช er ื่อที่เป็นความเชื่อและไว้วางใจคือการเชื่อและวางใจในพระเจ้า งั้นคริเสเตียนเมื่อเราเชื่อแล้ววางใจในพระเยซูคริสต์พระเยซูว่าเธอจะเห็นความยิ่งใหญ่ของพระเจ้างั้นผู้เขียนฮีบรูจึงได้เขียนจึงได้บอกว่าโดยความเชื่อนี้เองคนสมัยก่อนคือสมัยยุปปคพรกกัมบีเดิมนะครับนโนอาไล่มาเนี่ยจึงได้รับการรับรองจากพระเจ้าฮีบรูเ17ได้กล่าวถึงรายนามของวีรชนมากมายในยุปปคพรกกัมบีเดิม ซึ่งล้วนแล้วแต่มีความเชื่อและมองไปข้างหน้าคือวันที่พระเยซูจะมาแล้วเขาก็บอกว่าเขาเชื่อในวันที่พระเยซูจะมาทั้งอับราฮัมทั้งโนอาห์ทั้งโมเสสทั้งดาวิดคนจนํานวนมากที่เขายังไม่เห็นพระเยซูเขาเชื่อว่าพระมาสีหาจะมาพระเมสสิยาจะมาปลดปล่อยจากชีวิตเก่าไปสู่ชีวิตใหม่เมื่อเขามองไปข้างหน้าเขาก็เชื่อในพระเยซูที่จะเสด็จมาเขาจะได้รับความรอดและความชอบธรรม งั้นวันนี้เราจรึงได้มาดูเรื่องราวของความเชื่อที่ถูกต้องนะครับงั้นถ้าเราอยากจะมีชีวิตที่มีชัยชนะนะครับและชนะอย่างถาวรนะครับทั้งบนโลกใบนี้และในสวรรค์นิรันดร์เราต้องมีความเชื่ออย่างถูกต้องมีความเชื่อแห่งชัยชนะอย่างถูกต้องเอวาเมื่อดอนเมื่อตอนที่โดนมารหลอกเนี่ยก็ถูกหลอกดยในในใน,ในความคิดในความเชื่อแรกเริ่มเขาเชื่อและวางใจในพระเจ้าผู้ทรง สั่งห้ามและสร้างเขาแต่เมื่อมามาหลอกล่อในความคิดเขาก็เลยมีความสงสัยในความเชื่อว่าจริงหรือเออตรลงมันจริงไหมนะที่ที่พระเจ้าสั่งห้ามไม่ให้กินก็เลยมีปัญหาในความคิดและความเชื่อเขาก็เลยเผลอไปกินอาดัมตอนแรกก็เชื่อวางใจเชื่อฟังพระเจ้าต่อมาก็มาเชื่อภรรยาแทนเอวาก็บอกว่าอาดัมพี่อาดัมหนูเผลอกัดไปซะแล้วเนี่ยพี่อาดัมกัดด้วยกันไหมอะไรเชื่อกันเชื่อกันแบ่งๆบ,งบงกันหน่อยนะคนเราฝั่งก็ยังดี จะได้แชร์กันไปเนี่ยไม่เป็นไรหลอกกินแล้วกินเลยไม่เป็นไรช่วยๆกันเอวาก็อาจจะมาเล่าสู่ให้อดัมฟังอดัมก็มีปัญหาถูกหลอกล่อในความเชื่อแทนที่เขาจะเชื่ออย่างถูกต้องตามที่พระเจ้าพูดมาแต่เขากลับไปเชื่อในมนุษย์ที่ที่หลงผิดไปดังนั้นบาปเกิดจากความเชื่อที่บิดเบือนไปพระเยซูจึงเสด็จมาบนกลางเขียนและสั่งให้เราเชื่ออย่างถูกต้อง นั้นถ้าเราเชื่ออย่างถูกต้องถ้าเรามีชัยชนะในความคิดชัยชนะในความเชื่อสักก่อนในสนามรบแห่งความคิดนี้เรามีชัยชนะในสนามชีวิตจริงเราก็จะมีชัยชนะด้วยน้องความเชื่อที่ถูกต้องก็จะกําหนดความรู้สึกอารมณ์การตัดสินใจของท่านได้อย่างดีฉะนั้นวันนี้นะครับเราจะลองมาไล่เรียงดูอย่างรวดเร็วว่ามีความเชื่ออย่างน้อยเแบบนะครับ อย่างน้อย7แบบที่จะทำให้ชีวิตเรามีชัยชนะเพื่อจะเราร่วมเฉลิมฉลองในวันอีสเตอร์วันแห่งชัยชนะร่วมกับพระเยซูคริสต์นะครับความเชื่อที่หนึ่งนะครับคือการที่เราต้องเชื่อว่าเมื่อเราอยู่ฝ่ายผู้ชนะนะครับเป้าหมายปลายทางของเราย่อมชนะเมื่อเราอยู่ฝ่ายผู้ชนะนะครับเป้าหมายปลายทางของเราย่อมชนะ นั่นมันมีความแตกต่างกันมากระหว่างการที่เราต่อสู้โดยที่เรารู้ว่าเราชนะแน่กับการที่เราต่อสู้โดยที่เราไม่ไม่แน่ใจว่าเราจะชนะจริงไหมหรือเรารู้ว่าเราแพ้แน่ๆเ่็นต้องเคยแข่งกีฬาหรือแข่งเกมอะไรไหมครับแล้วถ้ารู้ว่าชนะแน่ๆนะฮะนอนมาใส่ๆเนี่ยเราจะมีความมั่นใจมากใช่ไหมในการที่เราจะสู้ต่อไปแต่ถ้าเรารู้แน่ๆว่าเกมนี้เราแพ้แง่แง่นะฮะ หรือว่าไม่มั่นใจว่าเราจะชนะจริงไหมเนี่ยเราจะมีความไม่กล้าในการตัดสินใจอะไรบางอย่างนะฮะเช่นเดียวกันนะครับหากชีวิตของเรานะครับต้องอยู่ในความรู้สึกว่าเราพ่ายแพ้อยู่ตลอดนะครับอยู่ในความรู้สึกว่ากังวลใจหวาดกลัวไม่มั่นใจทุกข์ใจว่าเอ๊ะเราดำเนินชีวิตแบบนี้อยู่ในทางแบบนี้แล้วเราจะ สํำเร็จไหมนะเราจะล้มเหลวในเรื่องต่างๆไหมนะถ้าเราเดินในทางนี้วันหนึ่งเมื่อเราจะมีครอบครัวเราจะล้มเหลวไหมนะถ้าเราอยู่ในความกลัวตลอดเวลาเราจะลงทุนอันนี้เอ๊เราจะล้มเหลวไหมนะเราไม่มั่นใจเลยสักอย่างหนึ่งชีวิตเราจะมีปัญหาแน่ๆแต่ขอบคุณพระเจ้านะครับว่าในความเชื่อประการที่หนึ่งนี้บอกให้เรารู้ว่าถ้าเราเลือกอยู่ฝ่ายพระเจ้า ซึ่งคือฝ่ายผู้ที่มีชัยชนะเพราะพระเยซูทรงมีชัยชนะเนี่ยเราเลือกอยู่ฝ่ายที่มีชัยชนะจุดหมายปลายทางของเราชนะแน่นอนพี่น้องพระเจ้าทรงมีชัยชนะบนกางเขนเเมนใช่ไหมครับมารไม่สามารถที่จะต่อกรกับพระเจ้าได้มารอาจจะมีหลอกล่อเพื่อให้เรากลัวแต่มารก็พ่ายแพ้ไม่สามารถทำร้ายผู้ที่เชื่อได้พี่น้องโคโลสีบทที่สองข้อ15นะครับ พระกัมปีสัญญาอย่างนี้บอกว่าพระองค์ทรงปลดพวกพูดผีที่ครอบครองและพวกพูดผีที่มีอํานาจพระองค์ทรงประจานพวกมันอย่างเปิดเผยและมีชัยชนะเหนือพวกมันโดยทางกังเขนนั้นในยาก,กรบทที่4ข้อ7นะครับหนุนใจเราที่อาจจะมีอาการกลัวผีอยู่บ้างนะฮะว่าเพราะฉะนั้นพวกท่านจงนอบน้อมต่อพระเจ้า จงต่อสู้กับมารแล้วมันจะหนีท่านไปที่น้องข้อนี้พระเยซูพระ,ะ,ะกัมพีได้หนุนใจเราอยู่แล้วว่าเราเลือกอยู่ฝ่ายพระเจ้าเนี่ยมารมันกลัวเรานะพี่น้องที่รักยิ่งมารไม่ได้มารมันมารมันแกล้งทําเป็นขู่เราแต่จริงมันกลัวเราแต่มันขู่เราเพื่อให้เราความคิดเราสับสนเพื่อให้ความเชื่อเราผิดพลาดว่าเราแพ้แน่ๆเลยเราต้องแพ้บาปแน่ๆเลยเราแพ้มารแน่แน ผีมาหลอกเราเราแพ้แง่แง่แต่ข้อนี้บอกแล้วว่าจงต่อสู้กับมาแล้วมันจะหนีท่านไปถ้าเรายืนมั่นคงมันจะทําอะไรเราไม่ได้เอเนไหมครับแต่ข้อนี้ก็ณนาะอ่านถอยหลังไป็นหนึ่งประโยคนะฮะประโยคนี้สาคัญมากเลยนะฮะหลายคนชอบอ่านข้ามไปนะบ,บอกว่าท่านจงนอบน้อมต่อพระเจ้าเห็นไหมบอกว่าพวกท่านจงนอบน้อมต่อพระเจ้าจงอยู่ในการดูแลและถ่อมใจกับพระเจ้า จงต่อสู้กับมาแล้วมันจะหนีท่านไปนั้นมันจึงมีสองอย่างนอบน้อมต่อพระเจ้าและยืนมั่นในการเผชิญหน้ากับมารแ,และมันจะหนีท่านไปพี่น้องพระเยซูทรงมีชัยชนะเหนือความบาปทั้งปวงเหนือการหลอกล่อของมารและเหนือความตายและเช่นเดียวกันนะครับบนกางเขนพระเยซูเมื่อชื่อของท่านอยู่ฝ่ายพระเจ้าอยู่ในทางของพระเจ้าท่านก็อยู่ฝ่ายคนที่มีชัยชนะอย่างแน่นอนเอเมนไหมครับ อบอกก็ได้กันครับอยู่กับพระเจ้า,จาชนะแน่นอนอสิ่งที่2นะครับให้เรามาจูนความคิดของเราต่อไปนะครับสิ่งที่2คือเราต้องเชื่อว่าการเปลี่ยนแปลงใหม่ตามพระเยซูคริสย่อมดีกว่าการเป็นคนเดิมนี่คือความเชื่อที่พระเจ้าปรารถนาให้เรามีอยู่ในจิตใจของเราเพื่อเราจะมีความคิดและมีใช้ชนะเหนือสนามรบแห่งความคิด และมีความเชื่ออันดีถูกต้องนําไปสู่ชีวิตเรามีชัยชนะก็คือเราต้องเชื่อว่าการเปลี่ยนแปลงใหม่เนี่ยตามพระเยซูคริสต์เนี่ยดีกว่าการที่เราจะเป็นคนเดิมมีชีวิตเก่าในแบบเดิมพี่น้องอุปสรรคสําคัญอย่างมากของการที่เราจะไปดูแลชีวิตของใครนะครับหรือไปให้คำปรึกษาหรือไปชี้แนะแนะนําใครเนี่ย อุปสรรคสําคัญอย่างมากที่สุดที่เราเจอเสมอคือไม่ใช่เพราะว่าเคสนี้ยากปัญหานี้หนักนะฮะสมมุติว่าผมภรรยายไปให้การปรึกษากับบางครอบครัวอย่างเงี้ยที่มีกาลังมีปัญหาอะไรกันอยู่เนี่ยสิ่งที่ยากไม่ใช่ว่าปัญหามันหนักหรือว่าระยะทางมันไกลสิ่งที่ยากที่สุดคืออะไรรู้ไหมครับก็คือคนที่เราไปช่วยเนี่ยไม่อยากเปลี่ยนอยากเหมือนเดิม อยากเป็นเหมือนเดิมนี่คือสิ่งที่ยากที่สุดเพราะถ้าเมื่อเขายังอยากเป็นเหมือนเดิมเป็นไปได้ยากมากที่ชีวิตเขาจะดีขึ้นแต่ตราบที่เขาอยากเปลี่ยนนะครับต่อให้เขาจะหนักหนาปัญหาจะหนักหนาสาหัสยังไงนะครับขอแค่มีใจอยากเปลี่ยนเนี่ยนั่นผมถือว่าชนะมาแล้วเกินครึ่งทางชนะแล้วเกินครึ่งทางแค่อยากจะเปลี่ยนชีวิตเนี่ยแค่นี้พี่น้องก็ชนะมาแล้วเกินครึ่งทาง พระกามีจึงบอกให้เรารู้ว่าถ้าเราอยู่ในพระเยซูเนี่ยสิ่งเก่าๆมันจะร่วงไปใช่ไหมเพราะอยากจะให้เรายอมเปลี่ยนชีวิตอยากเปลี่ยนแปลงชีวิตพี่น้องที่เลาย่มีคนพูดบอกว่ามันเป็นเรื่องที่ไร้สาระแล้วก็ใช้คําว่าคใช้คำที่ค่อนข้างหนักเลยนะใช้คำว่าประมาณปัญญาอ่อนหรือว่าสติไม่ดีหรือว่าเพอร์เจอมาเนี่ยใช้คําอย่างนี้นะฮะ ว่ามันเป็นเรื่องที่มันเพิร์เจอร์แล้วกันอ่ะใช้คำเบาหน่อยนะฮะเป็นเรื่องที่เพิร์เจอร์มากถ้าเราอยากจะได้ผลลัพธ์ที่ดีขึ้นโดยยังคงใช้วิธีการแบบเดิมๆไม่ยอมเปลี่ยนเป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้ในทางปฏิบัติเราอยากเห็นผลลัพธ์ดีขึ้นแต่เรายังใช้วิธีการเดิมในการดําเนินชีวิตเราอยากเรียนเก่งขึ้นแต่เรายังไม่อ่านหนังสือเหมือนเดิมนั่นเขาเรียกว่าการเพิร์เจอร์เพราะว่าคุณอยากเรียนเก่งแต่คุณนั่ง,งเฉยๆไม่อ่านหนังสือไม่อะไรสักอย่าง คุณอยากจะมีฐานะดีขึ้นแต่ยังคงดำเนินชีวิตขี้เกียจเหมือนเดิมไม่เปลี่ยนแปลงอันนี้มันเป็นไปไม่ได้มันขัดแย้งกันขัดแย้งกันใช่ไหมฮะมันเป็นไปไม่ได้ฉะนั้นเช่นเดียวกันถ้าเราอยากจะมีชีวิตที่ดีขึ้นเราต้องเปลี่ยนวิถีการดําเนินชีวิตด้วยนั่นี่คือสิ่งที่พระเจ้าทรงปรารถนาให้เราได้มีความเชื่อในสิ่งนี้ว่าถ้าเราอยากอยากเปลี่ยนแปลงชีวิตตามอย่างพระเยซูคริสต์เนี่ยมันจะดีกว่า ชีวิตเดิมอย่างแน่นอนใน2อคนเรินธ์บทที่5ข้อ17นะครับพระกัมพีก็ได้สัญญาว่าถ้าใครอยู่ในพระคริสต์เป็นคนที่เขาจะเป็นคนที่ถูกสร้างใหม่สิ่งเก่าๆสิ่งสารพัดท,ที่เก่าๆก,ก็ล่วงไปนี่เนี่ยกลายเป็นสิ่งใหม่ทั้งนั้นนี่คือเงื่อนไขสําคัญมากที่พระเจ้าทรงปรารถนาคือให้เราอยู่ในพระคริสต์สิ่งเก่าๆก,ก็จะล่วงไปกลายเป็นสิ่งใหม่ทั้งนั้นงั้นผมเชื่อว่า เราในที่นี้นะครับไม่มีใครอยากจะเป็นคนเดิมเอไมครับ mm hmm. ไม่มีใครอยากจะมีชีวิตที่ไม่ดีเหมือนเดิมสิ่งดีคงรักษา,าไว้สิ่งไม่ดีเราอยากจะเปลี่ยนทุกคนคงรู้ดีว่าเรามีนิสัยบางอย่างที่ไม่ดีเรามีปัญหาบางอย่างที่เราอยากจะแก้เรามีอุปสรรคเรามีอะไรบางอย่างที่เราเก็บซ่อนเอาไว้อาจจะไม่มีใครรู้เลยแต่วันนี้พระเจ้าทรงรู้และพระองค์ทรงมาท้าทายใจเราในเช้านี้ว่าถ้านัานอยากจะมีชีวิตที่ดีขึ้น เราต้องยอมเปลี่ยนไปอย่างที่พระเจ้าทรงกระกกทำการในชีวิตของเรา mm hmm. เอนไหครับรโลบอกว่าต้องอยู่ในพระเยซูคริสต์แล้วชีวิตท่านจะไม่เหมือนเดิม mm hmm. บอกคนทัน้ง5ัสิครับอยู่ในพระคริสต์ mm hmm. ชีวิตไม่เหมือนเดิมเป็นคนใหม่แน่นอนนะครับเอเมนพี mm ่น้องพระเจ้าไม่เคยบังคับใจใครนะครับนี่เงื่อนไขสําคัญนี่คือสิ่งสําคัญเลยนะครับพระเจ้าไม่บังคับใจใคร พระองค์ทรงให้เรามีฟรีวิวสำคัญมากคำนี้มีอิสระในการตัดสินใจมีฟรีวิวอยู่ระดับหนึ่งเพื่อที่เราจะเลือกเดินในเส้นทางที่ที่เราตัดสินใจพระเจ้าทรงรักเราพระองค์ไม่ได้สร้างเราเป็นหุ่นยนต์นะครับพี่น้องไม่ได้ถูกเป็นหุ่นยนต์ต้องขยับขยื่นตามตามความจำกัดที่ถูกโปรแกรมไว้แต่พระเจ้าทรงสร้างเรามาเนี่ยมนุษย์คือมงกุฎแห่งการทรงสร้างจริงๆ มนุษย์มีศักยภาพมีเป็นไม่เหมือนสิ่งที่ใดในโลกใบนี้ถ้าอ่านพระคัมภีร์ในระสมการก็จะรู้ว่าเราเป็นมงกุฎแห่งการส,สร้างเราเป็นพระฉายพระเจ้าเลยนะครับนั้นมนุษย์จึงมีศักยภาพเยอะมากงั้นพระเจ้าจึงให้มนุษย์ได้ใช้ชีวิตเต็มศักยภาพที่พระเจ้าทรงสร้างเอาไว้มนุษย์จึงมีศักยภาพอาดัมถึงตั้งชื่อสัตว์ทั้งโลกได้ไม่ซ้ำกันเลย <laughs> มีศักยภาพมากแต่เพียงเพราะว่า มารซาตามาหลอกล่อในความคิดในหัวใจของมนุษย์นิดเดียวเนี่ยมารมาแทนที่พระเจ้าในใจเขาเลยมนุษย์ก็เลยใช้ศักยภาพในทางที่ผิดผิด,ผดถูกถูกไปทำสิ่งไม่ดีบ้างไปทำสิ่งที่ไม่ควรจะทำบ้างแต่มนุษย์สามารถที่จะเปลี่ยนแปลง,ปลงชีวิตได้มนุษย์มีอิสระในการตัดสินใจที่พระเจ้าใส่ไว้ให้ฉะนั้นมันจึงอยู่ที่เราเลือกแต่เชื่อ ยังไงในวันนี้ถ้าท่านเชื่อเรือ่องที่จะเชื่อในการอยู่ในพระเยซูคริสต์ท่านก็สามารถที่จะกลับเข้าไปสู่วิถีเดิมที่พระเจ้าทรงตั้งไว้ในชีวิตชีวิตเก่าท่านก็จะยอมที่จะมันก็จะเปลี่ยนไปแต่ท่านต้องยอมที่จะสละชีวิตเก่าของท่านเห็นไหมครับอย่ายึดชีวิตเก่าไว้เลยสละชีวิตเก่าของท่านแล้วไปสู่ชีวิตใหม่กลับไปสู่ชีวิตอย่างที่พระเจ้าทรงปรารถนา ในชีวิตของเรานะครับประการที่3นะครับความเชื่อที่3นะครับที่เราต้องใส่ลงไปในจิตใจเราก็คือความเชื่อว่าฤทธิ์อำนาจของพระวจนะมีพลังกว่าความคิดและกำลังของตัวเองฤทธิ์อำนาจของพระวจนะของพระเจ้าเนี่ยมีพลังมีการอัศจรรย์มีฤทธิเดชเหนือกว่ากำลังความคิดและกำลังของตัวเราเอง ในกาลัตในยอห์นบทที่17ข้อ17นะครับบอกว่าพระวจนะของพระองค์เนี่ยเป็นความจริงพระวจนะของงล์เป็นความจริง,ง,รง,รงให้น้องในโลกนี้อาจจะมีศาสตร์เยอะแยะมากมายในการบอกให้เราเปลี่ยนแปลงชีวิตนะครับท่านอาจจะเคยเรียนมาก็ได้ศาสตร์นั้นศาสตร์นี้ศาสตร์อะไรศาสตร์เกี่ยวกับาการคุมตัวเองศาสตร์เกี่ยวเรื่องการโปรแกรมสมองศาสตร์เกี่ยวเรื่องสะกดตจิต ศาสตร์เกี่ยวกับเรื่องการปลุกอะไรปลุกกาลังในตัวอะไรเงี้ยปลุกความคิดมีศาสตร์เยอะแยะมากมายนะครับในการที่จะพยายามกระตุ้นให้มนุษย์เนี่ยเปิดเติบโตขึ้นมาและเปลี่ยนแปลงชีวิตได้แต่เพราะว่าจนะพระเจ้าได้กล่าวว่ามนุษย์ยังไงก็คือมนุษย์นะเราก็มีความจํากัดในความเป็นคนบาปอยู่ดีแม้เราจะมีความก้าวหน้าในความคิดเท่าไร่ก็ตามแต่สิ่งสําคัญที่พระเจ้าทรงเปิดทางไว้ให้เราว่า ถ้าเราอยากจะรับการเปลี่ยนแปลงชีวิตของเรานะครับอย่าพึ่งพาแต่ความคิดและกําลังของตนเองแต่จงเข้าไปสู่พระวจนะของพระเจ้าเห็นไหมครับพระวจนะของพระเจ้าสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราได้ที่น้องมีหลายคนทีเดียวจริจรงๆที่ได้รับการเปลี่ยนแปลงชีวิตจากพระวจนะของพระเจ้ามีคําพยานมากมายเพื่อเราไปค้นดูได้นะครับ ผมได้ฟังคำพยานจากหลายคนที่เขารับการเปลี่ยนแปล,ง,ปลงอัศจรรย์ญญจากพระเจ้าบางคนจะฆ่าตัวตายอย่างเงี้ยกำลังจะฆ่าตัวตายแล้วแต่พอดีเพื่อนเคยแจกพระกัมพีกีเด่นเอาไว้ก็ไหนๆก็จะตายแล้วก็หยิบมาดูซิเพื่อนแจกอะไรมา <c oughs> กําลังจะออกไปฆ่าตัวตายแล้วนะฮะเตรียมปงเตรียมปืนเตรียมอะไรเรียบร้อยเนี่ยเตรียมเชือกอะไรรู้องเสียใ้เชือกมั้งผมไม่แน่จำไม่ได้ละแต่เตรียมตัวแล้วล่ะที่จะไปตายแต่พอดีเพื่อนเคยแจกก็ทมกีเด่นมานะฮะฟ้าๆเคยเห็นไหมฮะ ก็เลยเอาก่อนจะตายดูสักหน่อยเพื่อให้อะไรมาเพราะุว่านั่นคือวินาทีของการเปลี่ยนเลยเพราะเขาได้อ่านพระคัมภีร์แล้วเขาก็วางไม่ลงอ่านแต่ว่าเขารู้ว่าเฮ้ยมีความจริงของชีวิตอยู่ชีวิตเขามีความหมายมากกว่าการที่เขาจะปิดชีพตัวเองพระเจ้าทรงรักเขาพระเยซูทรงไว้รัชนเพื่อเขาและพระเยซูทรงฟื้นเพื่อเขาเหมือนกันชีวิตเขามีความหวงังมีแสงสว่างแฮะเลิกเลิกฆ่าตัวตายสุดท้ายสุดท้ายมากลายเป็นศีลยยบาสน,นะ กลายเป็นศรีบาลที่รับใช้พระเจ้าเพราะรู้ว่าพระจนะเป็นความจริงอย่างแท้จริงหลายครอบครัวรที่จะแตกแยกก็อ่านพระเจนะก็รับการลื้อฟื้นขึ้นมาในชีวิตหลายคนที่มีชีวิตอยู่ในความผิดบาปมายาวนานเมื่อเขาได้อ่านพระคัมภีร์พระจนะก็มีฤทธิดเดชในการเปลี่ยนแปลงชื่อของเขามีกระตูนอันหนึ่งที่เขาเขียนมาอ่านแล้วก็สะท้อนความคิดหนึ่งเหมือนกัน เขาบอกว่าที่อเมริกานะครับพระคัมภีร์เนี่ยเริ่มเหมือนกับทยอยถูกห้ามไม่ให้แจกจ่ายกันในในโรงเรียนมากขึ้นและมากขึ้นบนความคิดว่าเราต้องเสรีในความเชื่อจึงทยอยยกเลิกและสั่งห้ามการแจกพระคัมภีร์ในโรงเรียนตรงกันข้ามในคุกนะในคุกเนี่ยมีการแจกพระคัมภีร์กันมากขึ้นแล้วคนก็ได้รับชีวิตใหม่ในคุก เพราะว่าได้อ <than whatever in England> ่านพระคัมภีร nah, ์เขาก็เลยเขียนว่าถ้าเราแจกพระคัมภีร์ในโรงเรียนเราคงไม่ต้องมาคอยแจกพระคัมภีร์ในคุกเพราะคนก็จะไม่ต้องติดคุกเพราะเขามีชีวิตที่ดีตั้งแต่อยู่ในโรงเรียนเหมือนกับว่าไปแก้ปัญหาปลายเหตุด้วยการแจกในคุกซึ่งก็ดีนะทำให้คนในคุกได้รับชีวิตใหม่แต่มันจะดีกว่าไหมถ้าแจกตั้งแต่เขาเป็นวัยเรียน และเขาได้อ่านพระเจะนะพระเจ้าหล่อหลอมในพระคำพระเจ้าจนเขามีหลักคิดจนเขามีความเข้าใจจนเขามีความเชื่ออันมั่นคงในการ,รเผชิญเรื่องต่างๆในโลกนี้ก่อนจะเอาตัวเองเข้าไปต้องไปอ่านในคุกฉะนั้นวันนี้นะครับพี่น้องที่มีลูกหลานนะครับให้ลูกหลานอ่านพระคัมภีร์ให้เยอะๆนะครับเพราะเขาจะได้มีอาหารจิตวิญญาและเขาจะได้รับการเติบโตบางคนชอบบางคนมาบอกผมว่าอาจารย์ผม ไม่ต้องอ่านพระคัมภีร์ผมก็ไม่ตายผมก็ยังเชื่อพระเจ้านะผมก็ยังมั่นคงในพระเจ้านะมันก็มันก็อาจจะมีส่วนจริงว่าเราคงไม่ลงไปตายทันทีหรอกถ้าเราลืมอ่านพระคัมภีร์หนึ่งวันมีใครไหมครับในนี้โอ,โอ้ลงไปดิ้นเลยนะลืมอ่านคัมภีร์หนึ่งวันหายจะไม่ออกอะไรคงไม่มีหรอกแต่มันคล้ายๆกินข้าวไหมฮะเราไม่กินข้าวหนึ่งมือ้อเราไม่ตายหรอกเราไม่กินสัก หนึ่งวันก็ไม่ตายนะแต่เริ่มหิวแล้วไม่กินสัก7วันไม่ตายฮะแต่ก็เริ่มเริ่มผอมแล้วเริ่มโซมแล้วไม่กินสักเดือนหนึ่งก็อาจจะไม่ตายนะแต่เริ่มจะเปลี่ยนสภาพแล้วเริ่มจะค่อยๆมือสั่นคืบคลานแล้วแต่ก็ไม่ตายนะไม่กินสักสามเดือนก็บางคนก็ไม่ตายนะบางคนก็ไม่ตายแต่คงจะเหลือสภาพไม่ค่อยคล้ายมนุษย์เท่าไหร่ละ เช่นเดียวกันนะครับถ้าเรามละเลยเพระวจะนะพระเจ้านะครับไม่อ่อานไม่ฟังเทศนาะไม่เอาใจใส่ที่จะเอาใจใส่กกรพระคัมภีร์ในชีวิตเนี่ยท่านอาจจะถูกมารหลอกว่าไม่เป็นไรหลอกไม่ตายยังมาโบสถ์อยู่ยังฟังเพลงนมะัสการนั่นก็เป็นสิ่งที่ดีแต่อย่าถูกมารหลอกให้เราละเลยเพระวจะนะพระเจ้าเอเมนไหมครับจงอ่านพระวจนะจงท่องพระวจนะให้อยู่ในใจเสมอเขียนมันเข้าไปที่บนโต๊ะทํางานปักไว บนข้างๆคอมพิวเตอร์ใส่ไว้ในหน้าโฮมสกรีนในมือถือ,อเขียนไว้ใน Facebook ยาวแต่ละบายอารมณ์ระบายพจชนะพระเจ้าให้มันอยู่ในทุกที่ที่อยู่ในชีวิตของท่านแล้วท่านจะปลอดภัยและมีอาหารในจิตวิญ,ญญาณเสมอเอเมนนะครับอ่า <Amen. S 1> บอกเข้ากันครับเราจะเชื่อฟัง <Amen. S 1> และกระทำตามพระวจนะ <Amen. S 1> สิ่งที่สนะครับที่เป็นความเชื่อเราต้อง บรรจุไว้ในชื่อของเรานะครับเราต้องเชื่อว่าการหว่านสิ่งดีๆย่อมรับผลดนะีและเราต้องไม่หว่านสิ่งเลวร้วายการหว่านสิ่งที่ดนะีย่อมได้รับผลดีและเราต้องไม่หว่านสิ่งเลวร้วายนี่คือความเข้าใจใน,ในความเชื่อของความเป็นคริสเตียนที่มีผลอย่างมากต่อการดำเนินชีวิตว่าจะมีชัยชนะหรือว่าจะล้มเหลว คือกฎแห่งการเก็บเกี่ยวแล้วกฎแห่งการหวานนะครับกาลาเทียบทที่6ข้อที่7นะครับพระคัมภีร์ได้กล่าวว่าอย่าหลงเลยท่านจะล้อเล่นกับพระเจ้าไม่ได้เพราะว่าใครหวานอะไรลงก็จะทำไมครับเก็บเกี่ยวสิ่งนั้นพระคัมภีร์ได้พูดให้เราชัดเจนว่าเราจะเก็บเกี่ยวสิ่งที่เราหวานก่อนที่เราจะเก็บเกี่ยวเราคือผู้เลือกเราคือผู้เลือก เราสามารถเลือกผลปลายทางได้ก่อนที่เราจะหวานอะไรลงไปแต่เมื่อเราหวานอะไรลงไปแล้วเราหมดสิทธิ์เลือกเราจะต้องเก็บเกี่ยวสิ่งที่เราหวานงั้นจะดีกว่าถ้าเราจะไม่ต้องมานั่งเสียใจเก็บเกี่ยวสิ่งที่เราไม่อยากจะได้ก็คือเราต้องเลือกในการหวานสิ่งที่ดีเลือกในการทําสิ่งที่ดีสิ่งที่ถูกต้องเอนครับถ้าเราอยากจะมีครอบครัวที่ดี นั่นคือการเก็บเกี่ยวผลใช่ไหมเราต้องเลือกหวานความสัมพันธ์ที่ถูกต้องตั้งแต่เริ่มต้นถ้าเราอยากจะมีชีวิตที่ประสบความสําเร็จในในการทําหน้าที่ธุรกิจการงานนั่นคือผลใช่ไหมครับเราก็ต้องหวานจริยธรรมในการทําธุรกิจที่ถูกต้องใช่ไหมวานความเสมอภาคหวานความความยุติธรรมกับคู่ค้าถ้าเราอยากจะเกิดผลในการเป็นผู้รับใช้พระเจ้า เราอยากจะเป็นผู้อภิบาลดูแลคนได้อย่างดีลูกแก่ของเราก็เติบโตขึ้นในทางพระเจ้านั่นคือผลใช่ไหมครับเราก็ต้องเลือกหวานที่ถูกต้องหวานคือการเลือกสอนเพราะว่าชนะไม่ใช่สอนแต่ความคิดของเราเลือกในการพาลูกแก่ของเราให้ติดสนิทกับพระเจ้าไม่ใช่มาติดสนิทกับเราเลือกให้ฝูงแกะเขาที่พระเจ้าให้เราดูแลเนี่ยให้เขามีชีวิตอยู่ในชุมชนคิดด้จักไม่ใช่อยู่แต่กับฉันกับฉันกับฉันห้ามไปหาใคร เราจะเก็บเกี่ยวสิ่งที่เราหวานลงไปในชีวิตฉะนั้นถ้าเราเชื่อในความเชื่อในความเชื่ออย่างนี้แล้วเนี่ยเราจึงต้องไม่หวานสิ่งที่เราไม่อยากเก็บเกี่ยวที่น้องไม่อยากให้เกิดให้เกิดอะไรขึ้นในชีวิตท่านบ้างล่ะครับที่เป็นสิ่งไม่ดีท่านไม่อยากให้คนเกลียดชังท่านใช่ไหมอยากมีแต่เพื่อนใช่ไหมครับก็จงหวานมิตรภาพหวานรอยยิ้มออกไป ท่านอยากจะให้ลูกรักท่านมากๆใช่ไหมครับเมื่ออย่างท่านแก่ชราก็จงหวานความเป็นพ่อแม่ที่ดีสอนเขาให้เติบโตเป็นผู้ใหญ่ไม่ใช้อารมณ์ไปทําให้เขาต้องกลัวหรือว่าอยากอยู่ห่างๆท่านอยากจะให้ลูกมากกอเท่านว่าท่านเป็นพ่อแม่ที่น่ารักมีเหตุมีผลไม่ใช่วันดีคืนดีลูกมากอดดีใจวันนี้ลูกมากอดตีลูกลาคาญอะไรเงี้ย ลูกงงจะเอาไงดีจะกอดแม่หรือไม่กอดแม่ดีแม่เหมือนพายุนะฮะพายุโซนร้อนอารมณ์แปรปรวนเหลือเกินถ้าเราเลือกหวานสิ่งที่เราจะเก็บเกี่ยวสิ่งที่ดีงั้นถ้าเราอยากจะเป็นยังไงในอนาคตเราก็ต้องเลือกหวานในสิ่งเหล่านั้นตั้งแต่วันนี้การหวานอาจจะใช้เวลากว่าจะเกิดผลใช่ไหมครับหลายอย่างในชีวิตเราไม่ได้เป็นถั่วงอ,อกใช่ไหมที่ ข้ามคืนมันก็งอกแล้วเนี่ยบางทีมันใช้เวลานานกว่ามันจะเกิดผลแต่สิ่งสําคัญคือมันจะไม่ผิดเพี้ยนไปจากสิ่งที่หวานเราหวานอะไรแม้มันจะยาวนานนะครับแต่สุดท้ายเราจะเก็บเกี่ยวสิ่งนั้นอย่างแน่นอนถ้าเราอดทนแล้วรู้จักรอคอยเวลาแล้วเราเลือกหวานสิ่งที่ถูกต้องเห็นมนะครับถ้าเราหวานกดอ,ดอดอดอมเราก็จะเก็บเกี่ยวการมีทรัพย์สินเงินทอง ที่มากเพียงพอถ้าเราหวานการได้อ่านพระจชนะพระเจ้าเราก็จะเก็บเกี่ยวความเข้าใจในพระจชนะพระเจ้าและการเติบโตในพระเจ้าถ้าเราหวานเวลาสองชั่วโมงกว่าในการมาโบสถ์แต่เช้าตั้งใจมาไม่วอกแวกในความคิดถ้าเราหวานเวลาลงไปในโบสถ์สชั่วโมงนี้โอ้โหเราไม่วอกแวกเราเอาใจใส่ในการนมัสการเราหลับตานมัมการเราจดจ่อในการนมัสการเราไม่ผววงกับ เอ่อ uh, SMS ไม่พะวงกับแชทที่กําลังมาตามหนี้เราหรือว่าหรือว่าลูกค้าที่มาสั่งออเดอร์เราอะไรเงี้ยเราไม่พะวงไม่เป็นไรวางไว้ก่อนลูกค้ารอหน่อยนะเจ้าหนี้รอ,อนิดหนึ่งอะไรก็ตามรอ,อนหน่อยนะอะไรเงี้ยเราจะน้อมสกรเราหวานไงเราเลือกหวาน,เ,าวานเวลานี้กับตรงนี้ท่านก็จะเก็บเกี่ยวชีวิตเติบโตขึ้นมีเวลามากมีกาลังมากขึ้นแล้วก็เข้มแข็งมากขึ้น หลายคนมักจะมองว่าการที่เราต้องออทิ้งเวลาตอนเช้าให้กับโบสเนี่ยมันเป็นเรื่องการทิ้งทิ้งเวลาเสียเวลาน้อมานั่งเฉยเฉยอย่างเงี้ย <g ül> เสียเวลาเนะมานั่งฟังคนอื่นพูดเสียเวลาจังเลยมานั่งร้องเพลงที่ร้องแล้วมารู้กี่รอบเคยรู้สึกอย่างนี้ไหมครับ <g ül> เพลงน้สัสศการเนี่ยก็ร้องมาหลายรอบนะ แต่แต่มันก็มีบางคนอาจจะมีความคิดแบบนี้ในนี้อาจจะไม่มีแต่บางคนอาจจะแอบคิดบ้างในบางเวลาหรือคนฟังย t ท b e อาจจะคิดอยู่ตอนนี้ก็ได้ว่าเออเสียเวลาเนาะมานั่งเสียเวลาจังเลยเนี่ยถ้าเอาเวลานี้นะสามชั่วโมงนี้นะโอ้โหถ้าเอาเวลาไปทําหลายอย่างเราคงได้เยอะเลยนะเอาเวลาไปซักผ้าก็ได้ต้องหลายกละมังเอาเวลาไปตามเงินลูกค้าโอ้ได้อาจจะได้หลายบินนะเนี่ยเอาเวลาไป ทำอะไร yup. เอาเวลาไปเที่ยวโอ้หได้หลายได้หลายจุดนะโอ้สบายเลยนะเนี่ยแต่ความจริงแล้วเนี er 对对่ยมันก yeah> ็เหมือนกับท่านใช้รถยนต์แล้วไม่เคยพักรถยนต์ต้องมีช่วงวลางการหยุดเติมน้ํามันใช่ไหมครับบางทีโอ้โหเติมน้ํามันเสียเวลาจังเลยแต่ลองวิ่งแบบไม่ต้องเติมน้ํามันดูก็ได้นะครับวิ่งไปเรื่อยๆแล้วคิดว่าเติมนั้นคือการเสียเวลาเนี่ยเติมวิ่งไปเรื่อยเลยสุดท้ายมาพังหมดเลยนะเคยเคยดูแข่งรถเอ่อพวกรถแข่งไหมฮะ ฟอร์มูล่าวันเงี้ยที่วิ่งกันเร็วมากนะฮะจะต้องมีช่วงหนึ่งที่เขาต้องเข้าพิทสต็อปเพจ่กพิทสต็อปนะฮะพิทสต็อปคือต้องเข้าจอดเพื่อเปลี่ยนยางเติมน้ํามันดื่มน้ําบ้างเช็ดหน้าเช็ดตาอะไรองี้ให้คนขับแต่เร็วมากนะฮะแล้วหลังจากเขาเข้าเข้าพิทสต็อปนะครับก็จะมีคนอื่นแซงไปทั่วเลยนะบุ้นบุ้นบุ้แซงแซงหน้าดูเลยนะเพราะเขาอยู่เฉยๆไงเพราะเขาถูกต้องเข้ารับเปลี่ยนยางเปลี่ยนเติมน้ํามัน แต่ลองเขาไม่เข้าพิสต็อปดูนะฮะบ,บางคนก็ไม่เข้าบางคนฝืนไม่เข้าเครื่องระเบิดเลยระเบิดพังกันเลยสุดท้ายแพ้เลยเพราะว่าไม่ยอมหยุดที่จะเติมพลังให้กับตัวเองไม่ยอมหยุดที่จะรับการลื้อฟื้นสดใหม่งั้นเราที่เราลงทุนเวลาเรานะครับเราเลือกในการหวานเวลาของเราให้ถูกต้องหวานชีวิตเราให้ถูกต้องตอนเช้าเราเลือกทําอะไรครับนั่นคือการหวานแล้วตื่นเช้ามาเลือกทําอะไรก่อนครับนี่นคือการหวาน ก่อนนอนเลือกทาอะไรครับนั่นคือการหวานเหมือนกันเราเลือกสิ่งที่เราทานั่นคือการหวานชีวิตเราลงไปยังที่ต่างๆและเราหวานอะไรนะครับเราจะเก็บเกี่ยวสิ่งนั้นเห็นไหมครับอ่ะบอกคนข้างข้านะครับเราจะหวานแต่สิ่งที่ดีเอเมนเราจะเก็บเกี่ยวผลที่ไครับประการที่5้นะครับประการที่5้ <c oughs> คือความเชื่อว่าการดําเนินชีวิตตามพระวิญ,ญญาณบริสุทธิ์เนี่ยย่อมดีกว่าการดําเนินชีวิตตามเนื้อหนัง นะครับการดําเนินชีวิตตามพระวิญญาณบริสุทธิ์เนี่ยย่อมดีกว่าการดำเนินชีวิตตามเนื้อหนังตามใจตัวเองนะครับตามความปรารถนาของตนเองนะครับในพระกัมภีนะครับกาลาเทียบทที่5นะครับข้อ1 6บหถึงสิเนี่ยมีความสําคัญมากเลยนะฮะบ,บอกว่าแต่ข้าพเจ้าขอบอกว่าจงดําเนินชีวิตตามพระวิญญาณแล้วท่านจะไม่สนองความต้องการของเนื้อหนัง นเนื้อหนังในที่นี้ก็หมายถึงความต้องการาตามธรรมชาติของมนุษย์นะอารมณ์จิตใจความรู้สึกต่างๆที่เป็นทางกายภาพนะครับความรู้สึกอยากได้ความรู้สึกประสาทสมติทั้งหลายทั้งปวงนะฮะข้อนี้บอกว่าถ้าดำเนินชีวิตตามพระวิญ,ญญาณแล้วท่านจะไม่สนองความต้องการของเนื้อหนังนะฮะซึ่งเนื้อหนังตรงนี้เนี่ยไม่ได้หมายถึงเพียงแค่ระบบธรรมชาตินะครับหมายถึงสิ่งที่ไม่ดีด้วย การตอบสนองต่อสิ่งที่ไม่ดีทั้งหลายซึ่งสภาพของความบาปมันพาเราไปเราอยากจะไปเราอยากจะไปทําความผิดบาปในเรื่องเพศเพราะมันมีธรรมชาติที่พระเจ้าสรงไว้คืออารมณ์ทางเพศแต่การที่เราอยู่ภายใต้เนื้อหนังคือปล่อยให้อารมณ์ที่พระเจ้าใส่ในธรรมชาติมันพาเราไปสู่การทําความผิดบาปนั่นจึงจะไปกลายเป็นเรื่องเนื้อหนังเจ้าข้ามพีชอบใช้คํานี้เนื้อหนังไม่ใช่ที่เราไปสั่งเข้ามันไก่นะครับไม่ใช่นะฮะ เอาเนื้อหนังด้วยไม่ใช่นะคนละเนื้อหนังกันแต่เนื้อหนังอันนี้คือความต้องการตามธรรมชาติของมนุษย์ที่พาเราไปสู่การทําความผิดบาปอาจารย์บลกล่าวว่าถ้าเราดําเนินชีวิตตามพระวิญญ,ญาณแล้วเราจะไม่ตอบสนองความต้องการของเนื้อหนังหลายคนมาถามผมว่าอาจารย์ทํำยังไงดีที่เราจะไม่ทําบาปอีกเพราะว่าเขาอาจจะไม่อยากทําบาปใช่ไหมทำยังไงดีไม่อยากทําบาปทำางไงดีที่จะไม่ทําบาปอีกอ่ะ มันก็มีอยู่สองสแบบที่เราจะแนะนําเขาอันแรกคือคุณก็อยา่าทําสิเออง่ายไหมอันนี้ง่ายไหมฮะตอบง่ายนะแต่ทํายากมากเลยทําไงให้จะไม่โกหกคุณก็อย่ากโกหกสิเออมันฟังดูมันก็เป็นการพูดย้อ,มยอนมานะไม่มันก็อาจจะไม่ได้ช่วยอะไรเลยนะฮะเท่าไหร่นักทาไงที่เราจะไม่ไปทําผิดทางเพศดูสื่อลาม,มกทําไงดีคุณก็อย่าดูสิ มันก็มีส่วนจริงว่าถ้าเราไม่ดูสัยอย่างมันก็ไม่พาเราไปในความผิดบาปนะครับแต่ข้อนี้ให้ให้ความความน่าสนใจมากว่าอาจารยปรรมไม่ได้กล่าวว่าจงจงไม่ทําตามเนื้อหนังแต่บอกว่าจงดําเนินชีวิตตามพระวิญญ,ญาณต่างหากแล้วสภาพอารมณ์สภาพธรรม,ามาชาติทั้งหลายมันจะอยู่ภายใต้การกํากับของพระวิญญ,ญาณบริสุทธิ แล้วทั้งหมดนี้ก็จะไม่พาเราไปสู่การทำความผิดบาปเองโดยอัตโนมัติมันเหมือนคนที่ไม่มีใช้คำว่าตายต่อเนื้อหนังคำว่าตายต่อเนื้อหนังเนี่ยไม่ได้แปลว่ากินเนื้อหนังที่เราสั่งเมื่อกี้นะฮะเราตายไม่ใช่นะ <c oughs> หมายความว่าสภาพธรรมชาติของเราเนี่ยมันอยู่มันถูกดูแลภายใต้ชีวิตที่มีพระวิญ,ญญาณบริสุทธิ์แล้ว <c oughs> เปรียบเทียบภาพเหมือนกับคนที่ตายไปแล้วนะฮะ สมมติผมตายไปแล้วเนี่ยผมเป็นศพนอนอยู่นะหน้าม่วงใช่ไหมฮะผมเป็นศพนอนตายเนี่ยให้น้องจะด่ายังไงเนะี่ยผมก็ไม่โกรธถูกไหมที่น้องจะด่าไงผมก็ไม่โกรธเพื่อนจะเอาสื่อละมุกมามา,มาอยู่ต่อหน้าศพเนี่ยศพมันก็ไม่มีปัญหาอะไรแล้วะฮะเพราะมันตายไปแล้วจะมาเอาเงินมากองศพก็ไม่กระเทือนใจเพราะว่าศพตายไปแล้วนะศพไม่โลภถูกไหมฮะศพไม่มีความโลภศพไม่มีอารมณ์ทางเพศ ศพไม่มีความเกลียดชังศพไม่มีความเหงาศพไม่มีความเศร้าไม่มีอะไรเลยเพราะว่ามันตายไปแล้วในร่างกายเนื้อหนังพระมีจึงเปรียบเทียบคําว่าตายต่อเนื้อหนังคือสภาพแบบนี้แต่มันไม่ได้เกิดขึ้นจากที่เราอยู่ๆเราตายนะฮะแต่เกิดจากการที่เราเปลี่ยนเส้นทางใหม่ไปอยู่ภายใต้พระวิญญาณของพระเจ้าพระมีจึงบอกว่าเราเป็นวิหารของอะไรครับวิหารของพระวิญญาณบริสุทธิ์ บอกคนในข้นน่ครับท่านคือวิหารของพระวิญญาณบริสุทธิ์เมื่อเราเชื่อวางใจในพระเยซูเราจึงเป็นวิหารของพระวิญญาณบริสุทธิ์ร่างกายของฉันคือพระวิหารคือร้องเพลงนี้ไหมร่างกายของฉันคือพระวิหารใช่ไหมทีนัาสกานพระเจ้ายิ่งใหญ่ร่างกายเรากลายเป็นวิหารของพระเจ้าพระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงเสด็จสถิตอยู่ในชื่อของเราฉะนั้นเราจึงต้องดําเนินชีวิตตามพระวิญญาณเชื่อฟังพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้า แล้วจากนั้นแหละชีวิตเราก็จะไม่เดินตามเนื้อหนังอีกต่อไปเหมือนท่านเดินไปทางซ้ายยิ่งเดินไปทางซ้ายมากเท่าไหร่ท่านก็จะห่างจากทางขวามากขึ้นเท่านั้นเอ่ไหมครับไม่ใช่ว่าเราไม่ไปทางขวาด้วยการทำไงด้วยกันที่เราไม่ไปทางขวาไม่ไปทางขวาสุดท้ายมายขวามาอาจจะมาหาเราก็ได้นะแต่เราต้องเดินหนีไปเลยคือเดินไปในเส้นทางของพระวิญญาณเส้นทางของพระเจ้านั่นแหละทําให้เราเดินออกห่างจาก เนื้อหนังออกไปเรื่อยๆจากความตายของสภาพชีวิตเก่าที่อยู่ในเนื้อหนังของ,ของความบาปวันนี้ขอให้เราดําเนินชีวิตตามพระวิญ,ญญาณอธิษฐานในพระวิญ,ญญาณให้มากๆเอเมนไหมครับพี่น้องพระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงสถิตยอยู่ในท่านท่านจงอธิษฐานในพระวิญ,ญญาณอธิษฐานทั้งในภาษามนุษย์หรือในโอกาสที่เป็นภาษาแปลกๆแต่ที่พระวิญ,ญญาณบริสุทธิ์ทรงดนใจท่านอธิษฐานให้มากอย่างที่เปาโลบอกว่าเขาจะอธิษฐานมากกว่าใครทั้งปวง ไอ้ท่านในพระวิญญาณบริสุทธิ์ให้มากและตระหนักตื่นตัวเสมอว่าร่างกายเราคือพระวิหารของพระเจ้าและในพระคภีเดิมเนี่ยบอกเสมอว่าพระวิหารพระเจ้านั้นบริสุทธิ์และประาศจากบาปชีวิตเราก็เช่นเดียวกันนะครับเมื่อเราตระหนักว่ารเราคือวิหารของพระวิญญาณบริสุทธิ์เราก็จะละมัดระวังไม่ทําสิ่งที่ผิดบาปนั่นคือเราระมัดระวังไม่เดินไปหาความตายแห่งเนื้อนหนังแต่เดินไปในพระวิญ,ญญาณพระเจ้า เดินไปในวิธีทางของพระเจ้าอยู่เสมอเอเมนไหมครับอบอกด้วยกันครับเราจะดําเนินในพระวิญญาณประการที่6นะครับคือความเชื่อว่าถ้าเราไม่ย่อท้อและล้มเลิกความตั้งใจสุดท้ายเราจะชนะอย่างแน่นอนนี่คือสิ่งที่พระพจนะพระเจ้าได้หนุนใจให้เราเชื่อแบบนี้ คือถ้าเราไม่ยอ่อท้อนะครับและล้มเลิกความตั้งใจเนี่ยสุดท้ายเราจะมีชัยชนะในชีวิตอย่างแน่นอนกาลาเทียบทที่6ข้อที่9นะครับข้อนี้พูดได้ดีมากเลยนะฮะแล้วหลายคนก็ชอบข้อนี้มากผมก็ชอบข้อนี้ด้วยบอกว่าอย่าให้เราเมื่อยล้าในการทำดีเพราะว่าถ้าเราไม่ท้อใจแล้วเราก็จะเก็บเกี่ยวในเวลาอันสมควร พระเจ้ามไม่ได้สัญญานะครับว่าถ้าเราเดำเนินชีวิตยอย่างถูกต้องเราจะเก็บเกี่ยวในสิ่งที่ดีในเวลาอันทันใจตามใจเรานะแต่ข้อนี้สัญญาว่าในเวลาอันสมควรพี่น้องสิ่งที่มีความน่ากลัวก่อกก,การทำความผิดพลาดก็คือการที่ไม่อยากทําดีต่อไปพี่น้องว่าจริงไหมครับ สิ่งที่น่ากลัวการทำผิดพลาดคือความรู้สึกไม่อยากทำดีอีกต่อไปแล้วในเราหลายคนอาจจะเป็นคนที่ทำสิ่งที่ดีมาตลอดชีวิตแต่พอเราย่อท้อใจเรากลับกลายเป็นคนที่ไม่อยากทำดีอีกต่อไปแล้วไม่อยากรับใช้พระเจ้าอีกต่อไปแล้วไม่อยากทำสิ่งถูกต้องอีกต่อไปแล้วนั่นคือสิ่งที่น่ากลัวมากการที่เราผิดพลาดในบางครั้งบางคราวนั่นไม่ใช่ปัญหานะคนเราผิดพลาดได้ มนุษย์เกิดมาเพราะความผิดพลาดนะครับแต่ว่าการที่เรายอร่อท้อและท้อใจในการทําสิ่งที่ดีนั่นแหละคือสิ่งที่อันตรายอย่างมากสําหรับชีวิตคริสเตียนดังนั้นถ้าเราไม่หมดหวังแลาไม่ยอ่อท้อนะครับพระกามีสัญญาแล้วว่าเราจะเก็บเกี่ยวในเวลาอันสมควรนะครับอะบอกคนทั้งห้านะครับเราจะไม่ยอ่อท้อในการทําความดีมมดสุดท้ายสิ่งที่7นะครับ คือความเชื่อที่ว่าความรักของพระเจ้ามีพลังยิ่งใหญ่ที่จะทําให้เราเหมือนพระองค์ความรักของพระเจ้าเนี่ยความรักที่พระเยซูทรงวายพระชนเพื่อเราเนี่ยนะฮะและทรงฟื้นขึ้นมาเพื่อให้เรารับทราบในชัยชนะของพระองค์เนี่ยมีพลังอันยิ่งใหญ่ที่จะทําให้เราเหมือนพระองค์โรมบทที่8นะครับข้อ30ถึงข้อ3 9นะครับ หนุนใจมากจริงๆบอกว่าแต่ว่าในเหตุการณ์ทั้งหมดนี้ไม่ต้องไม่อ่านในบริบทก่อนหน้าได้นะฮะจะรู้ว่าเหตุการณ์ทั้งหมดของเปาโลนี่คือโอ้โหสหัสกันมากหนักหนาสาหัสมากนะฮะเปาโลบอกว่าทั้งหมดที่ผ่านมานี้เนี่ยเรามีชัยเหลือล้นโดยพระองค์ผู้ทรงรักเราทั้งหลายเพราะพระเจ้าแน่ใจว่าแม้ความตายหรือชีวิตหรือบรรดาทูตสวรรค์หรือเทพเจ้าหรือสิ่งซึ่งมีอยู่ในปัจจุบันนี้หรือสิ่งซึ่งจะมีในภายหน้า หรือฤทธิดเดชท,ทั้งหลายหรือซึ่งสูงหรือซึ่งลึกหรือสิ่งใดๆอื่นที่ได้ทรงสร้างแล้วนั้นจะไม่สามารถทำให้เราขาดจากความรักของพระเจ้าซึ่งมีอยู่ในพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเราได้เอเมนงนั้นความรักของพระเจ้าคือสิ่งยืนยันที่สุดว่าชีวิตท่านจะมีชัยชนะอย่างแน่นอนเอเมนครับเพราะความรักพระเจ้าไม่เคยเปลี่ยนแปลงนะครับ ความรักนั้นชนะทุกสิ่งจริงๆแม้กระทั่งความตายแห่งชีวิอของเราในจิตวิญญาณในบึงไฟนรกแต่โดยความรักของพระเยซูคริสต์เจ้าพระเยซูก็มีชัยชนะและประกาศชัยชนะในชีวิตของท่านของเราทุกคนว่าเราจะร่วมอยู่ในชัยชนะเดียวกันกับพระเยซูคริสต์เจ้าอย่างแน่นอนพี่น้องในพระเจ้าไม่มีคําว่าสายเกินไปสายไปซะแล้วกลับตัวไม่ทันแล้ว ไม่มีวันที่จะลื้อฟื้นได้หรอกไม่มีนะฮะหมดหวังแล้วเนะี่ยไม่มีคำนี้ในดิกชนันนารีของพระเจ้าเพราะพระเยซูคริสต์ทรงมีความรักและความรักของพระองค์ยิ่งใหญ่มากในการช่วยให้ชีวิตเราเริ่มต้นใหม่ได้เสมอฉะนั้นวันนี้นะครับเราจะสามารถมีชัยชนะโดยความรักที่มาจากพระเจ้าเพราะพระเจ้าทรงรักเราก่อนเห็นไหมครับเราจึงรักพระองค์เพราะพระองค์ทรงรักเราก่อนเพราะพระองค์ทรงวายพระชชนเพื่อเราแม้ขนาดที่เรา ไม่รู้จักกับพระองค์เลยแต่พระเจ้าทรงรักเราและพระองค์ทรงวายพระชนเพื่อเราฉะนั้นวันนี้นะครับขอให้เราได้ยึดในความเชื่ออย่างน้อยเจ็ดแบบนี้ไว้และบอกกับตัวเองว่านี่คือความเชื่ออันถูกต้องและข้าพเจ้าจะเชื่ออย่างนี้ข้าพเจ้าจะดําเนินชีวิตแบบนี้ข้าพเจ้าจะไม่ย่อท้อข้าพเจ้าจะเลือกหวานสิ่งที่ดีข้าพเจ้าจะอยู่ในพระวจนะของพระเจ้าข้าพเจ้าจะดำเนินชีวิตในพระวิญญาณบริสุทธิ์ ข้าพเจ้าจะเชื่อฟังข้าพเจ้าจะอยู่ในวิถีทางของพระเจ้าเอเมนไหมครับ <Yeah. S 1> และเพื่อให้ชีวิตท่านรับการเปลี่ยนแปลงและมีชัยชนะอย่างสมบูรณ์ร่วมกันกับพระเยซูคริสต์ผู้ทรงฟื้นคืนพระชนเอเมนนะครับให้เราอาธิษฐานด้วยกันครับขอบคุณทุกท่านสำหรับการรับชมคำเทศนาของเรา หวังใจเป็นอย่างยิ่งว่าคําเทศนานี้จะสามารถเป็นพระพรช่วยให้ท่านได้รับกําลังใจความหวังและได้รับหลักการจากพระวจนะของพระเจ้าที่เป็นจริงเสมอสําหรับท่านที่ปรารถนารู้จักพระเจ้าท่านสามารถติดต่อเข้ามาที่คริสจักรของเราหรือคริสจักรที่อยู่ใกล้บ้านท่านเพื่อเข้าร่วมนมัสก,การและศึกษาเรื่องพระเจ้ามากขึ้นพี่น้องคริสเตียนเรายินดีต้อนรับทุกท่านเสมอครับสําหรับพี่น้องคริสเตียน ขอพระเจ้าอวยพรท่านให้บริบูรณ์ด้วยพระพรและมีกําลังในการดำเนินชีวิตเพื่อเราจะมีส่วนในการรับใช้พระเจ้าและเสริมสร้างคริจจัรท้องถิ่นทุกแห่งในประเทศไทยให้เข้มแข็งและเติบโตขอพระเจ้าอวยพรครับ